สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะรายการที่จะมาให้ความรู้ให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพต้องสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกสุขภาพดีทั้งกายและใจควบคู่กันไปนะคะวันนี้ติดตามกันที่อาการหนึ่งที่ต้องบอกว่าได้ยินแล้วก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆตามหลักวิทยาศาสตร์มันมีไหมกับอาการผีอําค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าบางทีเรานอนหลับไปแล้วมันขยับตัวไม่ได้อ่ะมันเป็นอาการที่เขาเรียกว่าเป็นอาการผีอำแต่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามีชื่อเรียกด้วยนะคะว่าชื่อว่า sleep paralysis ค่ะก็คือการไม่สามารถขยับร่างกายขณะที่เรานอนหลับได้นั่นเองพี่เอ๋ค่ะโอ้ฟังดูแล้วมันก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอาการนี้ค่ะขณะที่เรานอนหลับอยู่นั้นสมองจะสั่งให้กล้ามเนื้อคลายตัวและเมื่อตื่นขึ้นมาขณะที่กล้ามเนื้อยังคลายตัวอยู่ก็จะเกิดอาการผีอำนั่นเองคือมันล็อกอยู่ตอนที่เราหลับแต่ตื่นมามันก็ยังล็อกอยู่ก็คือขยับตัวไม่ได้นั่นเองตกลงมีผีจริงไหมคะคือต้องบอกนะคะเรื่องของผีอำเนี่ยถ้าหากว่าเล่าในเชิงวิทยาศาสตร์แบบที่น้องนัทบอกก็เป็นหนึ่งในอาการอาจจะนอนผิดท่าหรือว่าเส้นมันพลิกแล้วมันทำให้เกิดสภาวะชาพอรู้สึกตัวขึ้นมาจะขยับก็ขยับไม่ได้นะคะก็แล้วถ้าหากว่าใครเคยฟังเรื่องราวของผีอำมาตั้งแต่เด็กๆคุณจะจินตนาการแล้วก็ผูกเชื่อมโยงว่ามีผีกำลังทับอยู่นะคะหรือว่ามีผีกำลังดันหลังอยู่คืออย่างที่บ้านของเอเองเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเอเป็นครอบครัวที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของการพยากรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดวงดูโงเฮงดูฮวงจุ้ยมันโอกาสที่จะต้องไปสัมผัสกับสิ่งลี้ลับเน้นลับเรื่องแปลกเหนือธรรมชาติเนี่ยเยอะมากและในครอบครัวเอเองเนี่ยนะคะก็จะมีคุณน้าเป็นคุณน้าแท้ๆเป็นน้องของคุณแม่เนี่ยซึ่งก็เลี้ยงเอมาด้วยนะคะตั้งแต่เด็กๆคุณน้าเนี่ยจะเป็นคนที่มีสัมผัสที่6ก็คือมี6 sense แรงมากในเรื่องของพูดผีวิญญาณพอไปสัมผัสที่อะไรแปลกๆก็จะมีอาการหาวนะคะหาวน้ำหูน้ำตาไหลแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้แปลกๆดูคล้ายๆหมอปลาใช่ไหมหาวหกมีแล้วเนี่ยเจออะไรแล้วอะไรสักอย่างคือมีค่ะมีอาการของคนที่เหมือนกับว่ามีองค์หรือว่ามีจิตที่สามารถที่จะสัมผัสได้แต่ไม่ได้แบบจิตสัมผัสอย่างอื่นนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเจอผีในรูปแบบต่างๆของคุณน้านะคะก็คุณน้าก็จะเล่าว่าตอนไปคลอดน้องก็คือลูกคนที่สองของเขานะคะก็ถือว่าเป็นน้องของเอเนี่ยก็ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ปรากฏว่าไปแล้วก็ในขณะที่เขาคลอดเขาก็ต้องนอนโรงพยาบาลมาสัก2-3 วันใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกว่ากำลังหลับกำลังหลับแล้วขยับตัวไม่ได้ก็รู้สึกตัวตื่นหันไปแบบนี้ค่ะพลิกตัวปุ๊บแล้วจะหันตัวไปอย่างเนี้ยมองเห็นเป็นเหมือนผู้ชายร่างใหญ่ๆตัวดำๆนั่งแล้วก็ดันหลังอันนี้นี่เขาเล่าให้ฟังนี่รายการเราชีวิตสุขภาพนะคะพี่เอ๋นี่คือเขาเล่าเขาผีอำนะคะเราก็เลยบอกว่าพอเราฟังคุณน้าเล่าเนี่ยเราก็จะแบบฟังไปแล้วก็จินตนาการตามโอ้ดำเขาก็บอกว่าคุณน้าเนี่ยเขาก็จะแบบประมาณว่าจะมีคาถาประจำตัวซึ่งก็เอ๋ก็ใช้เป็นคาถาประจำตัวทุกวันนี้นะคะก็คือสวดมนต์บทอิติปิโสอิติปิโสภควาเนี่ยก็สวดเสร็จปุ๊บคือปกติถ้าเรารู้ว่าเรื่องของพูดผีปีศาจพอสวดมนต์ได้เนี่ยเขาก็จะไปไงแต่นี่ไม่เขาดันด้านหลังโอ้ยคุณน้าบอกว่าอย่าทำฉันเลยไปเธออะไรเงี้ยเดี๋ยวทำบุญไปให้นะแล้วก็แบบสวดต่อนะคะทำอย่างนี้ประมาณ2-3 ครั้งจนลูกชายเขาร้องอูแอะอูแอะขึ้นมานี่คือเขาเล่าแล้วเขาจะเล่าเป็นกิจจลักษณะมากเราก็คิดแหมผีอำมันคงมีแต่ว่าชีวิตพี่เอ๋จริงๆไม่เคยเจอไม่เคยเจอถามว่ามีไหมคะอาการที่แบบว่านอนเสร็จปุ๊บรู้สึกตัวแข็งพอตัวแข็งขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัวก็จะไปคิดถึงเรื่องเขาไงโอ้โหตายแล้วฉันไม่กล้าลืมตาแล้วมีผีมาแน่ๆเลยก็ต้องสวดอิติปิโสมันจิตในเรื่องของการรับรู้ที่จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องเล่านะคะคำว่าผีอำมีจริงไหมคิดว่าฝรั่งคงไม่ได้เรียกว่าผีอำอ่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นอาการตัวชาตัวเกรงและเดี๋ยวก็หายไปค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสำนักเวชศาสตร์การนอนหลับแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ The American Academy of Sleep Medicine ค่ะก็บอกว่าอาการผีอำค่ะคุณผู้ชมค่ะอาการนี้ค่ะเป็นปัญหาปกติของการนอนหลับนะคะโดยประมาณการว่ามีคนโดนผีอำตั้งแต่
5-40% ด้วยกันของประชากรขณะที่คนส่วนใหญ่มักโดนผีอำครั้งแรกในช่วงวัยรุ่นค่ะแล้วก็เกิดบ่อยที่สุดนะคะในช่วงอายุ20ปีและ30ปีแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดได้อีกด้วยค่ะนะคะทีนี้เขาบอกว่าวิธีการป้องกันล่ะทำยังไงถ้าเกิดว่าไปเจออาการต่างๆเหล่านี้เขาบอกว่าแพทย์เนี่ยยังหาสาเหตุของอาการผีอำที่บอกว่าจะเริ่มทำการรักษาเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีก็คือนอนหลับ 6-8 ชั่วโมงนะคะในตอนกลางคืนคือถ้าปัจจุบันนอนน้อยต้องเพิ่มการนอนเพิ่มระยะเวลาในการนอนใช้ยารักษาโรคไบโพล่าค่ะพี่เอไบโพล่าใช่ค่ะไบโพล่าร่วมด้วย หรือว่าความผิดปกติทางจิตใจอื่นๆนะคะรักษาโรคที่มีอยู่อย่างเช่นขาเป็นตะคริวค่ะก็ใช้ยาต้านซึมเศร้าร่วมด้วยนะคะเพื่อลดการฝันขณะนอนหลับถ้าหากว่าเกิดอาการนี้ขึ้นบ่อยๆโอ้โหตกลงแล้วมันไม่เกี่ยวกับจิตประสาทเลยนะเนี่ยไม่คือบอกว่าไม่ใช่แค่ผีไทยที่อำได้นะผีฝรั่งก็อำเหมือนกันแสดงว่าเขาก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของถ้าหากว่าร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีเลือดลมหมุนเวียนดีอาการที่จะเจ็บป่วยด้วยการเป็นตะคริวหรือว่ามีอาการที่เรียกว่าจิตหลอนหรือสภาวะซึมเศร้ามันจะลดลงเพราะว่าเลือดลมหมุนเวียนสมองทำงานได้เป็นปกติเพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าจะจ่ายยาเนี่ยให้นอนหลับเยอะนอนหลับเยอะก็เวลาถูกอัมก็เยอะสิคะ คือเขาเลยบอกว่าให้พักผ่อน เพราะว่ากลัวว่าคุณจะพักผ่อนไม่พอต่อมาค่ะถ้าร่างกายเราเนี่ยหลับได้สนิทตื่นได้สดชื่นสมองสั่งการได้เป็นปกติอันนี้คุณไม่ต้องกลัวเรื่องของความเจ็บป่วยเพราะว่าในช่วงที่ร่างกายเราไม่ปกติเท่านั้นล่ะนะคะคือก่อนที่จะแบบว่าอ่ะครั้งหนึ่งที่เอกเคยอาจจะรู้สึกว่ามีอาการตัวชาหรือคิดถึงเรื่องของผีอำตามที่คุณน้าบอกเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เจอผีนะคะจุดพีคอยู่ตรงที่ว่าคุณน้าตื่นเช้ามาไปถามพยาบาลคุณพยาบาลห้องนี้เคยมีคนตายหรือเปล่าอาการหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมใช่ด้วยหรอนี่จุดพีคค่ะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ถูกใจแฟนๆที่ชื่นชอบความลี้ลับทั้งหลายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมานะคะติดตามกันต่อในช่วงเวลาของสุขภาพค่ะค่ะนอนไม่หลับจะเบื่ออาหารก็มีความดันไขมันค่ะตอนที่เราเป็นคือจะมึนงงบ้านหมุนเป็นมาหลายปีค่ะ3หลายปีค่ะ5 6ปีก็ได้แต่เมื่อก่อนค้าขายออกแดดแบบค้าขายตามนัดออกแดดฝ้าก็ขึ้นไปข้างนอกราขึ้นสะพานลอยคือจะต้องพัก3รอบความดันปกติไขมันก็ลดลงแทบจะไม่เหลือไม่มีไขมันแล้วคุณหมอถามคุณหมอถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงความดันถึงปกติวัยแท้ไปทานอะไรมาไขมันในเลือดก็น้อยลงฝ้าลดถามไม่มีฝ้าฝ้าลดน้อยมากจุดด่างดำก็จะไม่ค่อยมีจะไม่มีแล้วในหน้าจากการที่ขึ้นสะพานลอยพัก3รอบก็คือตอนนี้ขึ้นได้สบายไม่มีการปวดเมื่อไม่มีการพักไปไหนก็ได้จากเขาเพชรกูฏขึ้นเนี่ยโอ้โหพักแต่ตอนนี้ไปไม่ต้องพักค่ะขึ้นได้เรื่องราวของคุณสุกัญญานี่ต้องบอกว่าทำให้เราดีใจตามไปด้วยนะพี่เอ๋เวลาเห็นคนที่สุขภาพดีนะคะอาการนอนไม่หลับนี่ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆคนในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยอย่างเดียวแต่ว่าคนในวัยทำงานก็มีอาการนอนไม่หลับแล้วนะพี่เอ๋ก็มีความเครียดนะคะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางความเครียดนั้นก่อนที่จะนอนเขาบอกเวลาเราจะนอนเนี่ยค่ะให้คิดจินตนาการว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าหากว่ามันจะต้องเป็นวิถีหรือว่าเป็นวันสุดท้ายของการดำเนินชีวิตอ่ะคุณจะเอาความทุกข์ไปด้วยทำไมก็บอกให้หลับอยู่ในคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงสิ่งที่เป็นบุญคิดถึงสิ่งที่เป็นความสุขนะคะถ้าหากว่าจะต้องเป็นวันสุดท้ายของชีวิตก็จะได้มีจิตไปในทางที่ดีอันนี้เราคิดกันในแง่เอาหลักธรรมะหรือว่าการสวดมนต์ก่อนนอนการเจริญภาวนาแล้วก็การแผ่เมตตาเนี่ยมาใช้นะคะบางคนแบกความเครียดเก็บไปนอนแล้วมันจะคิดออกได้ยังไงก็บอกต้องหลับให้สนิทถือเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนของสมองแล้วก็จิตใจรวมไปถึงร่างกายก็จะได้พักผ่อนก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่หลายๆคนค่ะบอกว่านอนไม่หลับไปปรึกษาหมอคุณหมอไม่ได้มี
อย่างอื่นนอกจากว่างั้นก็เอายานอนหลับไปทานนะคะบางคนก็ทานตั้งแต่หัวค่ำพอถึงเวลาปุ๊บกลางดึกลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะก็กลายเป็นว่าพอตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นนั่งอย่างนี้เลยค่ะนั่งตาโพลงคือนอนไม่หลับเลยแล้วก็ยานอนหลับก็ทานได้แค่คืนละ1เม็ดเท่านั้นเองนะคะแต่อย่างที่มีหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับอย่างคุณสุกัญญาที่บอกว่าเห็นคนอื่นที่ทานถังเช่าแล้วร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับเขารู้สึกดีขึ้นนะคะก็เลยไปแนะนำกันบอกว่างั้นทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าแท้สิเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นกับคนที่นอนไม่หลับก็คือหลับดีขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองหลับสนิทมากขึ้นตื่นสดชื่นมากขึ้นหายใจก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็การออกกำลังกายค่ะคนที่ทานถังเช่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเขาบอกเลยว่าเวลาไปวิ่งไปจ็อกกิ้งหรือว่าไปออกกำลังกายที่เคยเหนื่อยได้ง่ายๆเขาจะมีความอึดมีความทนมากขึ้นสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดกับออกซิเจนคือจับตัวกันได้ดีมากขึ้นเพราะว่าสารคอร์ดิเซปินนะคะแล้วก็มีอะเดโนซินซึ่งเลือดลมหมุนเวียนดีที่ไม่เกิดลิ่มเลือดป้องกันเลือดข้นเลือดหนืดเนี่ยมันก็ทำให้เลือดลมมันหมุนเวียนทั้งร่างกายมันเน้นย้ำนะคะป่วยควรจะทานค่ะนะคะทานควบคู่กับการรักษาของคุณหมอควบคู่กับยาของคุณหมอถ้าไม่ป่วยยิ่งควรจะทานค่ะเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตเราในช่วงไหนก็ไม่รู้เพราะโรคไขมันความดันเบาหวานมันเป็นโรคที่มากับอาหารกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะระบบเผาผลาญหรือว่าระบบย่อยแล้วก็การกำจัดของเสียออกจากร่างกายไม่ดีก็เกิดความเจ็บป่วยได้เหมือนวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราต้องบอกว่าค้นพบจากงานวิจัยมีสารออกฤทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพก็อยากที่จะแนะนำถังเช่าแท้จากสถานีเห็ดให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะนอกจากถังเช่าเมกาล่าพลัสแล้วนะคะก็ต้องดูแลควบคู่กับศาสตร์มณีเวชด้วยค่ะวันนี้คุณหมอสมศักดิ์นะคะนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีค่ะอดีตที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกนะคะและท่านยังเป็นประธานชมรมประสิทธิ์มณีเวชด้วยวันนี้คุณหมอมาพูดเรื่องผีอำด้วยนะ นะคะอาการผีอำที่เกิดขึ้นรวมไปถึงศาสตร์บริหารมณีเวชค่ะที่จะมาแนะนำกันในวันนี้ไปชมกันเลยค่ะค่ะทุกวันนี้หันหน้าไปที่ไหนก็จะมีคนบ่นว่านอนไม่ค่อยหลับเดิมแต่ก่อนนี้ก็มักจะเป็นในผู้สูงอายุตอนหลังนี้แม้แต่ผู้ไม่สูงอายุก็จะมีภาวะการนอนไม่หลับด้วยโดยทฤษฎีของการนอนหลับนั้นมนุษย์ของเราเนี่ยจะต้องนอนเป็นเวลามีระเบียบวินัยเช่นคำแนะนำว่าให้นอน4ทุ่มก็เข้านอนได้แล้วไม่ควรที่จะนอนหลัง2ยามนะฮะแล้วเวลานอน4ทุ่มให้ได้สักอย่างน้อยที่สุด 6-7 ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงนะครับรวดเดียวเลยได้ยิ่งดีนะฮะแต่ปัจจุบันจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยมักจะลืมไปว่าจะต้องมีวินัยในการนอนดังนั้นหลายท่านไม่ได้นอนเข้านอนแต่หัวค่ำมักจะนอนกันดึกๆแล้วก็นอนไม่พอบางท่านนั้นเมื่อสูงอายุนอนไปแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะคืนละ 2-3 ครั้งบางคนก็มากกว่านั้นก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่เข้านอนตั้งแต่4ทุ่มและนอนไม่เพียงพอมีการศึกษาพบว่าการหลั่งสารเมลาโทนินซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการนอนหลับนั้นมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่เข้านอนตั้งแต่4ทุ่มแล้วก็ใน4ชั่วโมงแรกนั้นจะมีการปรับของฮอร์โมนทั้งเมลาโทนินและตัวอื่นๆขณะเดียวกันสมองของมนุษย์เนี่ยก็ใช้เวลานั้นในการเรียบเรียงข้อมูลต่างๆที่เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละวันเรียงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบเรียกว่าพอผ่านไปแล้ว6ชั่วโมง8ชั่วโมงถ้านอนได้อย่างดีและนอนลึกหลับลึกดีตื่นขึ้นมาจะสดชื่นเวลาคนเรามีความเครียดนะฮะให้นึกถึงท่ามณีเวชซึ่งจะช่วยท่านได้นะฮะเวลาเครียดเนี่ยมักจะอยู่ในท่าอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคลายมันโดยการที่กระดกมือขึ้นนะครับยืดออกไปแล้วก็บริหารมณีเวชท่าที่หนึ่งนะครับไหว้พนมมือแล้วก็กำมือกดลงไปข้างล่างให้ศอกตึงวาดวงขึ้นมาช้าๆนะครับเสร็จแล้วก็กางมือออกไป
ลงมาข้างล่างนะครับทำอย่างนี้3ครั้งอย่าหักข้อมือนะครับแล้วความเครียดจะดีขึ้นค่ะทำท่ามณีเวชนะคะสามารถทำได้ทุกช่วงเวลาของวันค่ะหรือว่าถ้าทำก่อนนอนได้นะคะสักชั่วโมงนึงทานเมกะลาพลัสออกกำลังกายด้วยท่าบริหารมณีเวชแล้วก็ดื่มเมกะลาเฮอร์เบอร์อุ่นๆสักแก้วหนึ่ง1ชั่วโมงก่อนนอนน่าจะทำให้หลับสบายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้บางคนบอกว่ามันสะสมมามันเรื้อรังนะคะพี่เอ๋นอนไม่หลับมานานแล้วอะค่ะถ้าทำแบบนี้วัน2วันจะเห็นผลเลยไหมคือประมาณสัก1สัปดาห์อย่าไปเร่งมากนะคะทางชอบเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคแล้วก็เราไม่มีส่วนผสมของยานอนหลับอยู่ในถังเช่าเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าไปปรับสมดุลอย่างบางคนเนี่ยร่างกายมีความไม่สมดุลเพราะว่ากินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะมันเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปมีอาการของกรดไหลย้อนก็ทำให้นอนไม่หลับก็เข้าไปปรับสมดุลก่อนนะคะร่างกายพอเข้าสู่สภาวะสมดุลดื่มน้ำขับถ่ายทุกอย่างได้เป็นปกติแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะนอนหลับแล้วก็หลับสนิทขึ้นตื่นก็ตื่นสดชื่นเพราะอะไรคือจริงๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าระยะเวลาในการนอนที่ควรจะเป็นเวลาคุณภาพเนี่ยก็คือ6ถึง8ชั่วโมงกำหนดด้วยนะคะว่าช่วงเวลาที่ถ้านอนแล้วดีเนี่ยโกรทฮอร์โมนหลังก็คือ4ทุ่มจนถึงเป็นต้นไปว่าบางคนต้องตื่นเช้าไปทำงานก็บอกว่านับ8ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงจากเวลานอนแต่อย่างเอเป็นคนนอนดึกเอก็บอกว่าเอเริ่มต้นนอนได้ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยเราก็จะไปชดเชยเวลาเพื่อที่ว่าคุณภาพของการนอนก็จะพอๆกันไม่ใช่บอกว่าโอ้โหนอนดึกแล้วคุณจะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้ามีเวลานอน2ชั่วโมง4ชั่วโมงยิ่งมีความกังวลมันอันนี้เลือกแล้วก็ขยับเวลาจัดสรรเวลาแต่ถ้าคุณนอนได้สนิทนะคะคำว่าหลับสนิทในที่นี้ก็คือว่าอาจจะนอนแค่2หรือ4ชั่วโมงแต่เป็นช่วงเวลาของการหลับลึกหลับลึกก็คือหลับแล้วไม่ฝันหลับแล้วไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหลับแล้วไม่รู้สึกว่าผีอำนะคะคุณก็จะมีความรู้สึกนี่แหละนอนแป๊บเดียวก็สดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นบางคนบอกว่านอนกลางคืนสัก3ชั่วโมงนะเพราะก็นอกนั้นนอนไม่หลับแล้วแต่กลางวันมาเก็บชั่วโมงเพิ่มอย่างเงี้ยนับรวมได้มั้ยมีงานวิจัยของต่างประเทศนะคะแล้วตอนนี้หลายบริษัทในประเทศไทยก็บอกให้พนักงานพกหมอนค่ะนอนกลางวันหลังจากทานข้าวเสร็จประมาณเทคอันแนปนะคะก็คือนอนเล็กๆเนี่ยไม่ใช่นอนยาวนะคะเทคอันแนปก็คือหลับนิดเดียวประมาณสัก15นาทีจะไปกระตุ้นให้สมองได้พักผ่อนแล้วก็จะสดชื่นพร้อมกับการทำงานในภาคบ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แบบโอ้โหหลับยาวชั่วโมงนึง2ชั่วโมงอันนี้ยิ่งทำให้คุณขี้เกียจแต่ว่าเรื่องของสมองเนี่ยต้องมีการพักผ่อนทำงานบางทีเครียดเกินไปหรือนั่งโต๊ะหลายชั่วโมงละต้องลุกขยับขยื่นนะคะเพราะว่าเลือดลมที่หมุนเวียนดีเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตแล้ววันนี้ค่ะแม้แต่คุณหมอสมศักดิ์วัฒนศรีท่านมีศาสตร์วิชามณีเวชท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันท่านเป็นแพทย์นะคะแผนปัจจุบันดูแลเรื่องของกุมารเวชเป็นอดีตที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกวันนี้ท่านยังไว้วางใจในเรื่องของการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่าแล้วท่านบอกว่าท่านทานวันละ8แคปซูลท่านบอกท่านเป็นคนป่วยนะวัยเท่าไหร่นะคุณหมออายุเท่าไหร่นะคุณหมอปีนี้70แล้วแต่หน้ายังตึงร่างกายยังแข็งแรงแต่ท่านบอกว่าท่านกินวันละ4แคปซูลในตอนเช้า4แคปซูลในก่อนนอนวันละ8ท่านทานวันละ8ส่วนตัวเองค่ะทานวันละ4แคปซูลเช้า2ก่อนนอน2แล้วก็ในระหว่างวันก็ดื่มเมกะลาเฮอร์เบอร์อีกลิตรครึ่งนะคะและดื่มน้ำสะอาดทั่วไปอีก1ลิตรเต็มๆใช่ค่ะงั้นอันนี้เราดูแลสุขภาพแล้วคุณล่ะคะดูแลสุขภาพแล้วหรือยังค่ะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็ต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพนะคะช่วงนี้จะมาแนะนำกันค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากถังเช่าแท้ 100% เราพูดถึงถังเช่าแน่นอนค่ะถังเช่าในปัจจุบันนี้มีหลากหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะพี่เอ๋แล้วได้รับความนิยมมากๆแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะพิจารณากันยังไงเราจะเลือกถังเช่าแบบไหนที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพเราได้อย่างแท้จริงค่ะพี่เอ๋ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะเคล็ดลับในการเลือกถังเช่าคืออันดับที่1ค่ะต้องรู้ในเรื่องของแหล่งผลิตนะคะอย่างแหล่ง
ผลิตหรือว่าที่มาของถังเช่าแท้ 100% เนี่ยอันนี้สำคัญบางคนบอกว่าเนี่ยถังเช่าพี่มาจากเมืองจีนถังเช่าพี่มาจากทิเบตถังเช่าพี่มาจากภูฏานคือต้องบอกว่าคำว่ามาจากที่ตรงไหนเนี่ยเรารู้จริงหรือไม่ว่าเป็นแท้ 100% หรือว่าบดมาเรียบร้อยแล้วใส่แคปซูลมาแล้วนะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยอย่างบางครั้งบางทีอันนี้ถือว่าต้องยอมรับความจริงว่าอย่างแหล่งที่มาจากจีนเนี่ยบางครั้งบางทีมันมีของปลอมบางครั้งบางทีมันมีของเลียนแบบนะคะกับอีกลักษณะหนึ่งอย่างของเอเองเนี่ยต้องบอกนะคะว่าถือว่าเป็นผู้ผลิตซึ่งมาพบกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะเพราะเรามีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดครบวงจรรวมไปถึงเพาะเลี้ยงถังเช่าแบบต้องใช้คำว่าดูแล 100% จับมือกันกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการค้นคว้าวิจัยมีด็อกเตอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารในการเลี้ยงถังเช่าเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่าสถานีเห็ดอยู่ที่ไหนไปได้ที่รังสิตคลอง3หรือว่าอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของเราก็ไปเซิร์ชดูใน Google นะคะเรามีการอบรมเรามีการวิจัยมีการพัฒนาจนกระทั่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสามารถพูดได้เลยนะคะว่ามีคนที่นำไปใช้แล้วซื้อซ้ำมากที่สุดใช่ค่ะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เมกะลาพลัสจากถังเช่าแท้ 100% ตัวนี้แหละค่ะมาจากสถานีเห็ดนะคะโดยพี่จ้าเอ๋เป็นผู้ผลิตแล้วส่งตรงถึงคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยตัวนี้นะคะที่เรียกว่าเมกะลาพลัสเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำชื่อกันบ่อยๆว่าชื่อเมกะลาพลัสค่ะนะคะขวดนี้เป็นขวดใหญ่นะคะบรรจุมากถึง120แคปซูลค่ะ1ขวดนี้นะคะ120แคปซูลแล้ว1แคปซูลประกอบด้วยอะไรบ้าง1แคปซูลค่ะมีถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมร่วมกับหลินจืออีก50มิลลิกรัมดังนั้นปริมาณถังเช่ามากเป็นพิเศษเลยนะเข้มข้นมากถึง450มิลลิกรัมเลยค่ะราคาปกติ1ขวดนี้อยู่ที่ 6,000 บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ1แถม2คุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา 6,000 บาทค่ะถัดมานะคะเราเรียกว่าชุดสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้มค่ะจะได้เมกะลาพลัสขวดบรรจุขวดละ120แคปซูลนี้ทั้งหมด6ขวดด้วยกันค่ะแล้ว6ขวดนี้คุ้มค่ามากๆทั้งราคาแล้วก็ของแถมราคาค่ะ6ขวดนี้ราคาพิเศษ 10,000 บาทเท่านั้นมาพร้อมกับของแถมอีกถึง3ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกเลยก็คือตัวเมกะลาพลัสขนาด60แคปซูลถึง2ขวดค่ะแล้วชิ้นที่3ก็คือตัวเมกะลาคอฟฟี่นะคะกาแฟผสมถังเช่าคุณได้ทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยค่ะเมื่อสั่งซื้อชุดสุดคุ้มในราคา 10,000 บาทแล้วถ้าบอกว่าโอ้โหอยากได้ชุดใหญ่เลยค่ะพี่เอ๋ทานกันทั้งครอบครัวไปเลยนะคะจะแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยลูกๆทานด้วยแล้วก็คนที่คุณรู้จักมีปัญหาสุขภาพหรืออยากให้เขาแข็งแรงไปด้วยกันนะคะก็สั่งซื้อชุดใหญ่ 25,000 บาทเมื่อสั่งซื้อครบ 25,000 บาทค่ะก็จะได้รับของแถมเพิ่มนะคะเราใช้คำว่าเพิ่มเพราะว่าคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้ม1ชุดได้ของแถม3ชิ้นอีก1ชุดชุดที่2ได้ของแถมอีก3ชิ้นนะคะในครั้งเดียวกันนะคะได้ของแถมไปรอแล้วถึง6ชิ้นด้วยกันแล้วเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 5,000 บาทค่ะพอครบ 25,000 บาทคุณก็จะได้รับของแถมที่เป็นชิ้นใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะในชุด 25,000 บาทนี้มีของแถมเพิ่มที่มีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะเรียกว่าชุดสุขภาพค่ะจะได้รับเมกะลาพลัสขวดใหญ่2ขวดเมกะลาเฮอร์เบิล1กล่องเมกะลาคอฟฟี่อีก1กล่องได้ทั้ง4ชิ้นนี้ไปเลยหรือจะเลือกเป็นชุดผลิตภัณฑ์ความงามนะคะที่สกัดจากถังเช่าแท้ 100% มีทั้งสบู่แล้วก็น้ำมันที่ต้องบอกว่าปราศจากสารเคมีค่ะดังนั้นแล้วนะคะเลือกได้เลยจะเป็นชุดสุขภาพหรือว่าชุดความงามเมื่อสั่งซื้อครบ 25,000 บาทคุ้มค่ามากๆค่ะสนใจหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะกดโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทั้งสองคนนะคะพี่จ๋าเอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีดิฉันณัฐฐาแรมวิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ